สวัสดีครับผมมีนจากบริษัทธีระมิวสิกนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กับตู้แอมป์ขนาดเล็กที่คุณภาพเสียงเนี่ยไม่ได้เล็กตามขนาดของตู้แอมป์เลยนะครับผมเราอยู่กับบอสคัตนามินินะครับตู้แอมป์บอสคัตนามินินะครับผมเป็นแอมป์ซ้อมขนาดเล็กนะครับผมซึ่งพกพาง่ายนะครับไม่ว่าเราจะนำไปใช้งานที่ไหนนะครับหรือเราจะนำไปเล่นนอกสถานที่หรือเราจะใช้ซ้อมในบ้านนะครับเราสามารถยกไปได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบามากๆนะครับตู้คัตนามินินะครับผมเป็นแอมที่ร็อบแชปแมนนะครับเอ่ยปากว่าเป็นตู้แอมซ้อมที่ดีที่สุดนะครับในตลอดการเล่นกีตาร์ของเขามานะครับผมและเขาก็ยังแอบขโมยลูกชายเขามาเล่นอยู่บ่อยๆด้วยนะครับผมบอสคัตนามินินะครับผมเป็นแอมซ้อมที่เสียงดีมากๆเลยนะครับเสียงแอมจะเป็นแบบอนาล็อกล้วนนะครับผมแล้วก็ใช้วงจรแบบ multiple gain นะครับผมเป็นวงจรแบบเดียวกันกับหัวแอมรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเล่นเสียงได้3 type นะครับผมก็จะมี brow sound นะครับเสียงครั้นแล้วก็เสียงครีนนะครับผมแล้วก็สามารถปรับ EQ ได้3แบนด์นะครับก็จะเป็นเบส middle แล้วก็ table นะครับผมแล้วก็เจ้าตู้นี้นะครับผมจะ build in เสียงเอฟเฟคมาให้1เสียงก็คือ delay นะครับผมแล้วก็จะปรับ time กับ level ได้นะครับผมและในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง aux in นะครับผมสำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อเล่นแจมกับเพลงโปรดของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็มีช่องต่อหูฟังที่ช่องโฟนนะครับผมพกพาได้สะดวกนะครับผมใช้ได้กับแบตเตอรี่หรือ AC adapter ก็ได้นะครับผมแต่ AC adapter เนี่ยเขาจะไม่ได้แถมมาให้นะครับผมเราต้องไปซื้อแยกเอานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของตู้แอมบอสคัตนามินิเลยนะครับว่าตู้แอมขนาดเล็กเนี่ยมันจะมีเสียงที่เล็กตามขนาดตู้แอมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับและทั้งหมดนี้ก็คือบอสคัตนามินินะครับผมเป็นตู้แอมขนาดเล็กที่คุณภาพเสียงเนี่ยไม่ได้เล็กตามขนาดของตู้แอมเลยนะครับผมหากท่านใดสนใจบอสคัตนามินินะครับผมสามารถเข้ามาทดลองสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้ที่บริษัทธีระมิวสิกและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของช่องธีระมิวสิกด้วยนะครับขอบคุณครับ